นบ่ายของวันที่28มีนาคม2023ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นครหลวงเวียงจันทน์ได้มีพิธีเปิดงานมหกรรมเกี่ยมพร้อมสู่การเฮ็ดเวียกอย่างเป็นทางการโดยให้ตัดแถบภาพเปิดงานโดยพนธานเสริมไซกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวท่านนางป.อ.ศรีสุวงศ์วิจิตรห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านลีเปาย่างห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่านอุเดชสุวรรณวงศ์ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวท่านวิไลวงศ์ค่าเสริมห้องประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวและครูห่วมพัฒนาให้การสนับสนุนโดยเอกอัครราชทูตแห่งสสเยอรมันประจำสปป.ลาว GIZ รีโคดเวทและวิลาสถาบันลาวออสตาลีบริษัทสมาคมกลุ่มธุรกิจบริษัทครูห่วมพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆได้ห่วมแหงห่วมใจและเห็นความสำคัญร่วมกันงานมหกรรมเกี่ยมพร้อมสู่การเฮ็ดเวียกให้เกิดขึ้นและได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากทุกกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์พวกเขาจะบ่ปล่อยไผไว้ข้างหลังอนาคตของสาวหนุ่มอนาคตของชาติแม่นภารกิจของพวกเขาการมีเวียกเฮ็ดงานทำของกำลังแห่งงานในอนาคตแม่นภารกิจของทุกภาคส่วนต้องได้มีส่วนร่วมในงานมหกรรมเกี่ยมพร้อมสู่การเฮ็ดเวียกนับแต่วันที่27หา29มีนาคม2023ภายในงานได้มีการวางแสดงความต้องการแห่งงานให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแนะนำทุนการศึกษาแนะนำธุรกิจผู้ที่อยากประกอบอาชีพอิสระและเข้าเฮ็ดเวียกในบริษัทการสาธิตแกะสลักวิทยาลัยเทคนิคปากประสัก4วิทยาลัยจากแขวงเวียงจันทน์วิทยาลัยดงคำสร้างวิทยาลัยแขวงจับประสักวิทยาลัยแขวงหลวงพระบาทได้ให้คำแนะนำอาชีวศึกษามีการสาธิตและแนะนำวิชาชีพนอกนั้นยังมีพิธีการมอบรางวัลพัฒนาฝีมือแห่งงานดีเด่นให้กับสถานประกอบการวิทยาลัยฐานประกอบการและครูฝึกสถานประกอบการที่สำคัญได้มีเวทีสนทนาหลากหลายหัวข้อเพื่อให้ฮู้ในการประกอบอาชีพการดำเนินธุรกิจการเกี่ยมพร้อมสู่การมีเวียกเหตุงานทำและอีกหลากหลายหัวข้อและกิจกรรมเพื่อสังคมได้มีการวางแสดงบูธที่สุดภายในงานยังมี82บูธวางแสดงแขนงโรงแรมอุตสาหกรรมตัดหยิบกสิกรรมและแขนงธุรกิจต่างๆและเก็บกำข้อมูลความต้องการแห่งงานจากบริษัทตำแหน่งว่างงานการสาธิตอาชีพการนำเสนอทุนการศึกษาและยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงธุรกิจต่างๆเพื่อให้น้องๆนักศึกษาได้เป็นทิศทางในการเลือกสายวิชาเรียนสำคัญที่สุดภายในงานยังมีทางด้านในอาคารและนอกอาคารหลายกว่า80โต๊ะวางแสดงจากครูร่วมงานกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา3ฝ่ายบริษัทสมาคมและกลุ่มธุรกิจวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงสถาบันการศึกษาและแขนงธุรกิจต่างๆเก็บกำข้อมูลความต้องการแห่งงานจากบริษัทตำแหน่งวางการนำเสนอการศึกษาแขนงโรงแรมและห้านอาหารได้มีการสาธิตสาธิตการแกะสลักหมากไม้สาธิตการปักผ้าปูโต๊ะสาธิตการปรุงแต่งค็อกเทลและวางแสดงขายอาหารหลายรายการเพื่อจัดวางแสดงอาหารสากอาชีพฉะนั้นเพื่อให้งานมหกรรมเกี่ยมพร้อมสู่การเฮ็ดเวียกทั้ง3มือเป็นบทเรียนเป็นข้อมูลและผ่านขยายเป็นแผนโครงการละเอียดในทุกๆแขนงการแม้นได้เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆโทรภาพวิทยุการไลฟ์สดแลกเปลี่ยนบทสนทนาผ่านสื่อออนไลน์ซูมลิงก์เว็บไซต์และเพื่อส่งต่อเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนนักศึกษาผู้วางงานผู้ซอกเวียกแห่งงานกลับมาแต่ต่างประเทศในขอบเขตทั่วประเทศให้ได้รับข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามหลายกว่า300,000คนในทั่วประเทศ